ไม่ใช่แล้วยกเว้นพระอรหันต์พูดโอเคไหมถ้าประชาชนมันไม่ใช่มันจะมีโน้มเอียง bias มันจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งจะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเสรีภาพย้ำเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเองถ้าออกมาเป็นคำพูดแล้วยังไงก็ไม่ใช่ยกเว้นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ก็จะไม่เอ็นก็จะไม่เอียงโดยภาษากับปียะก็จะอย่างนั้นโอเคนะส่วนนั้นคือเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดส่วนอิสระภาพอะไรก็ได้ละล้าได้หมดไม่มีอะไรข้อแม้อิสระภาพมันเหมือนกับอยู่ในห้องอวกาศไม่ได้ลอยตัวอยู่ในอวกาศหรือลอยตัวอยู่ในอากาศมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงอยู่ดุลเดียวมันจะลอยไม่ได้แม้ว่าจะบินได้เหมือนอะไรขึ้นบอลลูนขึ้นอะไรต่างก็ไม่ใช่นะอิสระภาพนั้นเหมือนกับอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศก็เรียกเป็นภาวะหนึ่งที่มีคำว่าบินได้โอเคไหมถามว่าใครเคยทำสมาธิเป็นลักษณะบินได้นี้ไหมครับยกครับในใจนั้นจะโกหกตัวเองไม่ได้นะอันตรายนะเพราะคำถามไม่เป็นคำถามที่อันตรายครับมันบินได้ครับอย่าไปสงสัยมันมีในคำสอนพระศาสนานะห่อเหินในอากาศได้อย่าสงสัยตรงนั้นเขาสามารถกำหนดได้เลยนะครับกำหนดบินได้จริงๆนะผมเล่นมาตั้ง3ครั้งติดกันแล้วต่อกันเลยการที่คอนเฟิร์มว่ามันของจริงแท้มันต้องไม่ใช่ฟลุ๊กถ้าฟลุ๊กได้ครั้งเดียวถ้ามี2มี3เบิ้ลขึ้นมานั่นแปลว่าโอเคมันยังมีอีกบินได้เป็นความจริงนะใครก็ตามที่อยู่ในวาระนั้นก็ถือว่าดีมากมีคนนะไม่มาที่นี่เขาบินไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งไม่เรื่องบินพอเวลามาคุยเรื่องบินได้เนี่ยโอ้เนี่ยพอเราผมดูหน้าตาเขาเนี่ยครับมันก็พอก็ได้สูงไม่ต้องบอกว่าจะโกงผมไม่ได้อันตรายมากเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่เวลาตอบแล้วมันต้องแบบตีตะปูเลยนะก็ได้ถ้าได้งั้นก็ถือว่ายอดมันได้ไปหมดเป็นความจริงนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ภาวะนั้นขึ้นมาได้ครับได้ครับมันจะไปในรูปแบบของไอ้ตัวมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่มันเหมือนกับมันซ้อนกันอยู่นามมันซ้อนอยู่ในรูปโอเคไหมนามมันซ้อนอยู่ในรูปผมพูดตอนหลังมาออกพนักงานบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ผมจะอีไปอีกสเต็ปหนึ่งนะนามซ้อนอยู่ในรูปยังเป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่เป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่แต่จิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เลยทีนี้มันไว้อีกช็อตหนึ่งจิตศาสตร์สักนั่นพอได้ออกเนาะยังไงผมต้องพูดว่าพนักงานที่บริสุทธิ์ซ้อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่คือจิตศาสตร์คือจิตล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ว่าโหดเพียวเหลือเกินนะพันพอเวลาเข้าใจภาวะนี้ก็เป็นไปได้สูงมากในแนวของพุทธศาสตร์ก็ได้อธิบายถึงความเป็นของผมผมจะได้ครับผมว่าผมได้ทุกอธิบายได้ทุกศาสตร์นะย่านถึงนะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พูดกันมาตลอดเรื่องพลังงานฟิสิกส์พุทธศาสตร์ก็เล่าอภิญญาปัญญาไปโน่นบินได้หอได้นั่นแล้วก็จิตศาสตร์ผมจะได้ทุกศาสตร์ผมบูรณาการ4ศาสตร์เนี่ยอยู่ที่เดียวบูรณาการทั้ง4ศาสตร์อยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับนะธรรมดาก็อยากจะเล่าให้ฟังก็เพราะฉะนั้นมันที่มีความสามารถระดับนี้แล้วไปเป็นประโยชน์ที่ไหนครับไม่ได้เป็นโทษใดๆเลยนี่ก็ไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะเวลาถามตอบก็ขอให้ตอบได้ตรงตามที่ได้จริงๆแล้วผมจะพิจารณาและวินิจฉัยแล้วก็ให้คะแนน
ให้คะแนนให้คะแนนในลักษณะที่อะไรล่ะคะแนนที่ให้เนี่ยคือมันจะมีช่องให้คะแนนมันจะมีก็ว่าใช่ถูกแล้วถูกแล้ว 100% เงี้ยเงี้ยมันไม่ถูกประสิทธิ์แล้วก็เกินต่างหาก3สเต็ปนะใช่แล้วถูกแล้วทำต่อไปเถอะเนี่ยโอเคไหมถ้าจะมาเป็นคะแนน 100% เอามาเป็นเกณฑ์ถ้าเกิน100ผมเชื่อมั่นบอกผมมีเกิน 100% นะครับเกินร้อยคือสามารถพูดในเด็กคำว่าร้อยได้ทำนองเนี้ยครับนะเอามีอะไรอีกครับยังไหมนี่ว่าหนังมดนี้จบไหม2:12เอาอีกสักหน่อยไหมผมว่าผมก็ดูกระดานแล้วนะก็เกลี้ยงไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือเนาะแน่นะถ้ามีอะไรตกค้างอยู่ในใจกลับไปถึงบ้านไม่ยากดาเนี่ยพ่อต้องหงอกทันทีหงอกเอ้ยมันน่าตามเหยียบจริงๆรองเท้าสิครับหมายรูปแบบเท้าเลยครับจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านเอาอย่างนั้นเลยนะมันจะมีคำตอบเองท้าย้อนกลับไปเลยนะๆๆแปลว่าเมื่อบอกว่าอย่าเชื่อลุงงองนะทั้งหมดนั่นเองครับท้ากลับเลยโอเคไหมที่ลุงงองพูดทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงองนะนี่เด็กก็อย่าเชื่อแต่ท้ามันดูซิไอ้งองเดี๋ยวมันจะเจอเองแค่มีคำตอบเองเดี๋ยวมันจะย้อนกลับให้แต่ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายหรอกครับบอกนะมันไปไม่ใช่เป็นความเลวร้ายเป็นตัวคอนเฟิร์มนั่นเองบอกให้ทราบเลยนะครับมันจะย้อนรอยแบบนั้นโอเคนะอะล่ะก็ให้การบ้านไปเพื่อไปทำแล้วก็มันประสบตรงที่เราให้ฟังมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขอราตนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขอราตนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มันพบสังฆังอาราธนานังขอราตนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระหันทั้งหมดและณวันนี้เวลานี้วิญญาณทีนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็ขอราตนามาที่นี่มาพร้อมกันครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ลุงหอกก็รู้ว่าคือใครทั้งสองสิ่งนั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ทางตรงทางอ้อมทางหลับและทางตื่นจะนำไปประกอบสมาชีพชอบใดๆก็เชิญในบัตรยาสายเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดพิศวาสทุกรอบทุกรอบทุกก้าวที่เดินขอให้ขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำทางบกคือพญาช้างเผือกท่าไก่คือพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านอยู่ที่ตรงนี้และท่านที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงไปด้วยหน้าจอใดๆก็ตามทีขอให้รับประสงค์ได้ร่วมกันทุกท่านทุกคนเหนื่อยไหมครูเหนื่อยเลย